จงดูแลความรู้สึกของตัวเองให้ดีความรู้สึกเป็นสิ่งที่อ่อนไหวและอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสิ่งที่เข้ามากระทบหากความรู้สึกของเราถูกกระทบมากๆเข้าความรู้สึกดีๆนั้นก็จะเลือนหายไปเหมือนอย่างที่เราเรียกกันว่าเสียความรู้สึกและความรู้สึกของคนเรานั้นเมื่อได้เสียไปแล้วก็ยากอย่างยิ่งที่จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมได้อีกการดูแลความรู้สึกของตัวเราเองจึงเป็นสิ่งสำคัญและคงไม่มีใครคอยมาดูแลความรู้สึกของเราตลอดเวลาด้วยต่างคนต่างมีภาระในการดูแลความรู้สึกของตัวเองเราจะดูแลความรู้สึกของเราได้ยังไงเป็นคำถามที่ดูแล้วตอบยากแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบการที่เราจะดูแลความรู้สึกของตัวเองได้ต้องเริ่มจากการที่เรามองเห็นค่าของตัวเองเริ่มจากการที่เรารักในตัวของเราเองก่อนเพราะเมื่อเรารักตัวเองมองเห็นค่าของตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเราเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้เราหันมาดูแลความรู้สึกของตัวเองการดูแลความรู้สึกของตัวเองคือการเข้าใจว่าความรู้สึกของเราไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นของเราและไม่ใช่ของเล่นของใครอย่าเอาความรู้สึกของเราไปเสี่ยงกับคนที่เรารู้ว่าเขาจะมองไม่เห็นค่าความรู้สึกที่สำคัญในวันที่เราท้อในวันที่เราอ่อนแอเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองเพราะในความเป็นจริงแล้วการดูแลความรู้สึกของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้สึกดีตลอดเวลาแต่หมายความว่าเราจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าในวันนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรการดูแลความรู้สึกของตัวเองคือการเข้าใจว่าความรู้สึกของเราไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นของเราและไม่ใช่ของเล่นของใคร